ความเวงรูปก็เช่นกันรูปที่เราสัมผัสต่างตาไม่ว่าจะเป็นรูปต้นไม้ประเภทไหนอะไรตัวอะไรป็นล้วนแต่มีความเยือกเย็นเข้ามาสู่จิตสู่ใจเพราะฉะนั้นภายนอกจึงเป็นเครื่องเสริมภายในจิตในใจของเราได้อย่างประเสริฐที่สุดนักปฏิบัติทั้งหลายในเบื้องต้นนั้นสิ่งที่ควรต่อการแสวงหา ก็คือแสวงหาที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นสัปปายะเป็นสถานที่เหมาะที่ควรในการส่งเสริมในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะถ้าหากเราไม่ได้สถานที่อันเหมาะอันควรแล้วการที่เราจะไปอบรมจิตอบรมใจมก็เป็นไปได้โดยยากแต่ถ้าหากแม้เราได้ที่อันเหมาะอันควรแล้วมันก็ส่งเสริมกัน เพราะฉะนั้นการได้ที่อันเหมาะอันควรแล้วเช่นในขณะนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีความสงบมีความสงัดมีความวิเวกความไม่คุกคีอะไรต่รตตางๆจึงเป็นสัพพายะอย่างยิ่งแต่เราก็ต้องเตือนตัวเราเองอีกเช่นกันว่าแม้จะสัพพายะขนาดไหนก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่อันิจจงมันไม่เที่ยงมันไม่มีสิ่งใดเที่ยงสักอย่างหนึง่งมันล้วนแต่เป็นอันิจจง ว่าแน่นในขณะนี้ที่เราได้ในในสภาพฟาร์มเป็นสัปปายะแต่ถ้าเราไม่แต่ถ้าเราประมาทนอนใจแล้วในขณะที่เราได้สัปปายะแต่เราก็นอนใจไม่ตื่นตัวในการที่อบรมจิตอบรมใจของตนเองต่อไปอาจจะไม่เป็นสัปพายะก็ได้อาจจะเป็นฟาร์มผู้ลุงพลังอาจจะเป็นฟาร์มเือทึกอาจจะเป็นฟารมคุกคีเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดัางที่เราเห็น สำนักวัดป่าเยอะแยะไปที่เป็นแบบอย่างเริ่มที่ที่แรกอาจจะวิเวกอาจจะสงัดเป็นสัพป,ปะ h แต่ต่อต่อมาอีกหน่อยนึงอาจจะมีแต่ความคุกคีพุกพ่านไปด้วยผู้คนด้วยอะไรตัวอ,อะไรต่างๆทั้ง,ง,งหลายมากมายไก่กองถ้าในขณะที่เป็นสัพป,ปะ h เรายังนอนใจหาอบรมจิตตัลงใจของเราเองไม่ได้ แล้วถ้ามันไม่ไม่เป็นสัปปายะเสียแล้วคือไม่มีความเมียความสงบ์งความวิเวกมีแต่ความคุกคีมีแต่ความอึกอึดคือคมด้วยผู้คนด้วยงานการด้วยเสียงด้วยอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเราจะไปอบรมจิตอบรมใจของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เ่ยควรจะเตือนตัวเราเองได้เมื่อเราได้ได้โอกาสเป็นสัปพายะทุกทุกสภาพอย่างนี้ เสนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นที่เหมาะที่ควรอุตสัปปายะอากาศก็เป็นที่ที่เหมาะที่ควรบุคละสัปปายะบุคคลก็เป็นที่เหมาะที่ควรอีกเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมีความเหมาะมีความสมบูรณ์ต่อการที่จะส่งเสริมหนุนส่งในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองอันนี้แหละจึงควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องรีบตื่นตัวขึ้นมา ตื่นตัวในการอบรมจิตอบรมใจด้วยความภาคความเพียรเพราะความภาคความเพียรน,นี้เท่านั้นแหละที่จะยกจิตย,ยกใจของตนเองให้ขึ้นมาจากหล่มของกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เราจะให้มันอยู่เรื่อยๆเฉยๆเฉยๆแล้วจะให้มันเป็นเหตุให้มันจิตเราดีตัวขึ้นมาจากหล่มของกิเลสทั้งหลายมันเป็นไปไม่ได้ เพราะความเป็นค่าท่ายของกิเลสมันนับพบนับช้ไม่ได้มันจะมีความคุ้นเคยกันจนแยกกันไม่ออกว่าเป็นเขาหรือเป็นเราแต่เราเหมาลรวมวเป็นเราไปหมดเลยโกรธก็คือเราโลภก,ก็คือเราหลงก็คือเราราคาตัญหาก็คือเรารวมเป็นหนึ่งเดียวทท้งนั้นนหะท,งทง้ง่านมดิสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้น เราก็คือเราเป็นผู้เปียงปิมพ่องผู้รับทราบเท่านั้นเองแต่ด้วยการแยกไม่ออกลราก็เลยรวมเป็นหนึ่งเดียวผลที่สุดเลยเป็นค่าท่าเข้ามาตลอดเวลาเอามันน่าจะเห็นโทษเห็นภัยของการอยู่ใต้การกดขี่ข่มเหงของกิเลสมาแล้วว่าความเป็นค่าท่าของกิเลสนั้นมันล้วนแต่เอาสร้างทุกข์ขึ้นมาดีบคั้นเราทั้งนั้นเนี่ย แต่พวกเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการทุกเราต้องการความสุขแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนพิจารณาดูความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองบริษัทบริวารสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีอนิจจังอีกทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยมีไม่วัตถุสิ่งใดไม่เป็นอนิจจังมีไม่ยศถาบรรดาศักดิ์อันไหนไม่เป็นอนิจจังมีไม่บริษัทบริวารอันไหนไม่เป็นอนิจจังมันไม่มี มันไม่มีสิ่งใดที่คนคงทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้สักอย่างเมื่อมันอยู่ในอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,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 ไปเผลอที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของเรามันจึงเรียกว่าอนัตตามันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนี่แหละครับว่าอนัตตามันก็แสดงอย่างชัดแจ้งแล้ว เราจะไปเสกสารปั้นแต่งอย่างไรเขาก็ไม่ได้ฟังเราแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเสกสารปั้นแต่งของเราเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่มันรวมอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราเท่านั้นแหละโลกทั้งโลกมันไม่มีอะไรตีงเกี่ยวกับสักอย่างหนึง่งมันมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลา แต่มีแต่จิตของเราเนะี่ยไปปีนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปีนด้วยความด้วยความสิกัาปั้นแต่งด้วยอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นตามความสิกัาปั้นแต่งของตนเพราะนั้นการที่เราจะมาชำระเราจะไปชำระที่สูงสูงสูนสิ่งนี้มันจะถูกเหรือจะวิ่งไปที่ไหนก็าตามเดือหาอะไรก็าตามเดือมันไม่ใช่เครื่องชำระเลย พราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละการชำระชำระลงมาที่จิตมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นประธานทุกสรรพสิ่งทำสำเร็จได้ด้วยจิตดวงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกท่านเราก็ต้องการปรารถนาความสุขเราไม่ปรารถนาความทุกข์แล้วก็เห็นชัดเย็นแล้วว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ แต่มันอยู่ในที่ที่ทุกข์อยู่นั่นแหละแล้วทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มันก็แสดงตัวตนอยู่ที่จิตส่วนร่างกายมันก็เป็นเช่นนั้นเองอีกเช่นนั้นนี่แหละพอเกิดมาแล้วมันก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายมาเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันเลยดวงฟ้าก็คือเขาเป็นเช่นนั้นเอง เขาไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือไม่ต้องการของเราเลยพอถึงเวลาคนก็แก่เขาก็แก่ควรจะเจ็บเขาก็เจ็บควรจะตายเขาก็ตายเขามีความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ตัวทุกตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายก็คือจิตของพวกเราแล้วเราจะไปชําระที่ไหนเราจะไปแก้ความแก่จะไปแก้มันได้หรือเราจะไปแก้ความเจ็บเราจะไปแก้มันได้หรือเราจะไปแก้ความตายจะไปแก้มันได้หรือ เราไม่ได้ไปแก้พุทธเจ้าสอนให้พวดเราเพียงแค่รับมาเป็นภาระดูแลเยียวยามันไปตามกําลังความสามารถของเราเองท่านยังบอกว่าภาระฮะเวไปจักขันธถาขันธ่าเป็นภาระภาระให้พวกเราเยียวยามันบริหารมันไปอามันจะแก่แล้วมันจะแก่แก่กันแล้วจะบริหารมันยังไงเกี่ยวข้องกับความแก่เกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องกันไปตามเหตุตามผลเอามันเจ็บมันเจ็บขึ้นมาเราจะเกี่ยวข้องกับความเจ็บไงอยู่กับความเจ็บยังไง มันจะตายเราจะอยู่กับความจะตายยังไงจะเกี่ยวข้องกับความจะตายยังไงก็รับมาเกี่ยวข้องกันไปตามพราหาเวไปจกขันทาเป็นภะไปเป็นภาระพวกเราเยียวยามันไปแต่นั่นตามกาลังความสามารถของเราถึงที่สุดเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายเป็นเพียงแค่ชะลอมันไปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่ความใส่ใจของพวกเราก็คือจิตใจดวงนี้แหละ ที่ทุกเป็นครอบงามอยู่นี่ตัวสร้างพบสร้างชาติก็มีแต่จิตดวงนี้เท่านั้นแ่ะเที่ยวให้ไปตายไปแก่ไปเจ็บไปตายไปยึดติดในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่จนหนีจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ก็เพราะยึดติดในความเกิดนั่นเองเอาสิตัวเชื้อแห่งความเกิดไปอยู่ที่ไหน มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ดีหรือนู่นที่นี่มันอยู่ที่จิตด,ดวงนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องชําระมันก่อนคือเชือ้อเชื้อที่เป็นฝังร่าอยู่ภายในจิตในใจของเราเชื้อที่เป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าดับเชือ้อมันทําลายเชือ้อมันออกไปเสียแล้วเนี่ยหมดเชื้อไะแล้วเนี่ยมันไฟทั้งหมดหมดเชื้อแล้วมันจะติดขึ้นมาได้ยังไง เอาสิการที่จะดับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีวิธีการใดที่ประเสริฐยิ่งกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าทำด้วยความภาคความเพียรท่มเทลงไปในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองทานเราก็คุ้นเคยแล้วศีลก็เป็นสิ่งที่เราพวกเราคุ้นเคยเพียงแค่รู้จักดูเข้ามาที่ตัวเราเท่านั้นน่ มันเป็นหน้าที่ของเราทานก็เป็นหน้าที่ของเราทำ,ทำในการแบ่งปันในการสละเจจาเผื่อแผ่ไปตามกำลังควา,ามาสามารถของเราเองเพื่อที่จะสร้างความอยู่ร่วมกันที่มีความอบอุ่นแล้วก็มาชำะาระความโลภในใในในส่วนหยาบที่เกาะกินหัวจิตหัวใจของเราด้วยความตนีด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความยึดมั่นถือมั่น เพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เบาบางลงไปเพื่อให้จิตพอมีความเบาบางขึ้นมาบ้างจากการอยู่กับโลกอยู่กับวัตถุอยู่กับสิ่งของอยู่กับความได้ความเสียถ้าหากเราไม่สามารถที่ชำระสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันจะจมอยู่กับการได้การเสียจมอยู่กับเรื่องของโลกอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่มันก็เป็นสภาพธรรมชาติของเขาเองเป็นเช่นนั้นเอง แต่สิ่งเหล่านั้นแหละมันจะสามารถกดทวงกดทับจิตใจตรงนี้ที่หนักไปด้วยอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่แหละเพราะตั้งใจงานที่อยากแค่ขี้คายไอ้อัตตาตัวนี้ให้เบาบา,บางลงไปก็ต้องขี้คายมาตั้งแต่ภายนอกตั้งแต่ในสิ่งที่พวกเรามาเกี่ยวข้องก็คือวัตถุต่างๆทั้งหลาย ด้วยการสละด้วยการเจรจานเผื่อแผ่แบ่งปันเันไปตามกําลังความสามารถของตนเองที่ว่าไม่เดือดร้อนนี่พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องทานในเบื้องต้นจากนั้นมาท่านก็สอนในเรื่องศีลด้วยความเป็นพุทธชนคนมีกิเลสของพวกเราเนี่ยนะนะเราไม่ไม่ไมกํากับกิเลสถ้ามันอยู่ในขอบในเขตแล้วมันก็มีแต่นํากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันสร้างความเดือดร้อนตลอด กิเลสถ้ามันนากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันแล้วมันไม่เคยสร้างความอบอุ่นร่มเย็นหรอกสร้างความเดือดร้อนตลอดพิจารณาดูง่ายๆกิเลสความโกรธมันเอาเอากายเอาวาจาไปสร้างความร่มเย็นไหมนะการดา่าการฆ่าการตีมันร่มเย็นไหมมันผ่องใสมหมมันเป็นสุขไหมพิจารณาดูเพราะทั้งกิเลสตัวใดก็ตามเนี่ย มันนำเอากายวาจาของเราไปเปเครื่องมือเขาอมาแล้วสร้างแต่ความเดือดร้อนความร,ร้อนร้อนอันนั้นแหละมันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักอดขั้นมันรู้จักเท่าทันต่อกลบรรยญญาของกิเลสมันจะแสดงตัวตนออกมาขนาดไหนก็ตามให้รู้ทันว่าน,นี้มันกิเลสไม่ใช่เรากิเลสฟาัาโ,โกรธก็คือกิเลสมันไม่ใช่เราเพราะนั้นเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดตามตามความปรารถนาต้องการพูดของไอ้ความโกรธ ไม่ต้องไปทำตามความปรารถนาของความโกรธนี่แหละถ้าเรามีความอดกั้นต่อมันแล้วสียงเราบริสุทธิ์ทันทีเลยแล้วท,ทั้งๆนี่ไม่เคยไม่เคยไปกล่าวคำบาบาล่บบาลีอะไรต่ออะไรจะอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในรถในเรือในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยงบริสุทธิ์ขอให้มีจิตเอตนาที่ควบคุมกิเลสไม่อยู่ในขอบในเขตเท่านั้น พอเป็นอย่างนี้แล้วความเป็นอยู่ของพวกเราสมบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่ความร่มเย็นอบอุ่นมันไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยหรอกทานก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อใครศีก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อใครแต่กลับเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์สร้างความร่มเย็นสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นต่อเองได้ต่อบู่คณะต่อสังคมอย่างแท้จริง จะได้มาเอามุ่งหน้าเข้าสู่การอบรมจิตอบรมใจเมื่อเราปูพื้นฐานภายนอกได้ดีแล้วทุ่มเทลงไปด้วยความภาคความเพียรปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้อยู่ภายในจิตในใจของพวกเราที่มันเกาะเกี่ยวครอบงำจิตใจของเรามาอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เอาอตตอาลมมาก่อกวนจิตก่ะกวนใจของเราเองมาจากที่มาจากความนึกคิดปรุงแต่ง สร้างความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ายินดีหรือหน้าย,ยินร้ายก็าตามเดือดร้วนแต่สร้างควา,ามแสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเท่านั้นนหะนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบขึ้นมาเพราะถ้าจิตไม่มีความสงบแม้เราออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาทาัทาง้ทงๆท,ที่ต่อปรารถนาต้องการให้เป็นปัญญา แต่มันก็มักจะไปเหลาะแหละโลเลปีกแววออกนอกลู่นอกทางว่าที่สุดเลยเป็นความฟุ้งซ่านไปซ้ำมันไม่เป็นปัญญามันเป็นความความฟุ้งซ่านเลยเป็นเครื่องก่อควนจจตก่อควนใจของตนเองอีกเสียอีกเพราะนั้นการพิจารณาที่จะให้มันมีความแยบคลายรอกคอบในการขี่ขายพิจารณานั้นมันจิตมันต้องอาศัยความสงบของจิตเป็นฐานขึ้นมา ดรวยเมื่อจิตที่มีความสงบแล้วจิตมันจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสอิกต่อไปไม่ว่าจะมาจากลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดก็ตามจิตจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนี่แหละที่เรียกว่าสมาธ,สมาธิสมาธิจะเป็นเครื่องปกปักรักษาจิตของเราได้อย่างแท้จริงไม่ให้จิตมันเอียงเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเ,เป็นผู้รับทราบ จิตจะไม่เอียงไปกับสิ่งที่รับทราบเลยนี่แหละจึงควรค่าต่อการพิจารณาพิจารณาลงไปสิ่งใดก็แต่แสดงที่มันแสดงตัวตนออกมาเนี่ยควรค่าต่อการพิจารณาทั้งนั้นน่ไม่ว่าจะรูปนั้นตั้งแต่ศีรัะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีสัะหรือจะส่วนใดส่วนหนึ่งในในรูปก็เอาดิ เร,รมามีความถนัดมีความสะดวกมีความคล่องแคล่วใน,นการพิจารณาในส่วนใดของรูปนี้ยกส่วนนั้นมาพิจารณาเข้ามาหรือจะท่องเที่ยวมันทั่วสารพานร่างกายอันนี้ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะแยกแยกให้มันออกไปอย่าให้มีส่วนใดปิดบังนี้รับได้คุยเขี่ยมันตามสภาพความเป็นจริงของมันเนี่ยว่าอสุภะอสุภะมันเป็นยังไง ที่ทว่าอสุภะอสุภะมันเป็นยังไงดูให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงมันอย่าปล่อยให้สิ่งใดมาปิดบังความจริงนี้ได้ควาพมเป็นเปที่คูลโสโคกความน่าขยะใสเอียงน่าสีสาอิสเยียงของมันมีมากน้อยขนาดไหนเปิดออกมาดูให้หมดเปิดออกมาดูให้หมดอย่ามีอะไรมาปิดบังได้ ให้มันดูมันให้มันรอบยิ่งดูยิ่งคุกเข่าเกลือกกลัวอยู่กับอสุภะมากเท่าไหร่ก็ตามยิ่งเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้พิจารณาเจตที่เคยขนองไปในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายคือขนองไปในกามคุณทั้งหลายไม่มีแต่หดตัวในจาออกมาจากฟาร์มขนองพอเบาบางจากฟาร์มขนองมันก็เริ่มสัมผัสกับฟาร์มร่มเย็น เข้ามาบ้างแล้วเพราะฟาร์มเขาองออกไปตามกรรมคุณทั้งหลายเราั้นมันล้วนแต่สร้างความร,ร้อนโทสักขินาโมหคินาลาขักขินามันร้อนมันเป็นไฟแผ่เผาจิตใจให้เล่าร้อนให้ลุ่มร้อนยุ่งเหยิงให้วุ่นวายวิตกให้กังวล นี่แหะปัญญาตัวนี้แหละเกิดเป็นตัวลดถ,ถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปขอให้มันคุยเขียมันพิจารณาเข้าไปเถอะส่วนนามธรรมมันก็แสดงตัวตนอยู่ตลอดโดยเฉพาะเวทนาทุกขเวทนาแสดงมาอย่างชัดเจนสะเทือนบ้านสะเทือนเมือง สะเทือนโลกดูสิเวลาทุกขเวทนามันครอบงาไม่ว่าจะเป็นเวทนานอกหรือเวทนาในเวทนาทั้งร่างกายก็ตามเวทนาทั้งจิตใจก็ตามมันสะเทือนโลกสะเทือนส่งสานแล้วทําไมเราจะพิจารณาไม่เห็นเอาสิมีเวทนาตัวใดเดี๋มันมันเที่ยงถามดู เวทนาในส่วนของรูปก็ตามเวทนาส่วนของจิตก็ตามมันก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ด้วยความรุ่มหลงของเราเอเมื่อมันเกิดเราก็ไปยึดมันยึดมันว่าเวทนานั้นเป็นเราเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาเมื่อเราไปตั้งความต้องตั้งความ คาดหมายอย่างนั้นแล้วว่าเราไม่ปรารถณาเราไม่ต้องการทั้งท่างมันเป็นตัวตนของมันมันไม่รู้ว่าเราปรารถณาหรือเราไม่ปรารถณาแต่พอเราไปตั้งความคาดหมายลงไปอย่างนั้นมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมายุ่งเหยิงอวุ่นวายภายในจิตในใจของเราทั้งทั้งที่จิตของเราอยู่เฉพาะจิตเองมันไม่มีอะไรอ่ะ คว,วามยุ่ดวายมันเกิดขึ้นมาก็เพราะการคาดหมายของเราของจิตดวงนี้เองแล้วก็ไปยึดไปแบกเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องขี้คายามให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปคาดหมายขอให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงขึมาเท่านั้นแหละอย่าไปคาดหมายอะไรมันความจริงจะเปิดเผยมาได้ด้วยปัญญาของเราเองคุยเขี่ยแยกแยะพิจารณาดูมันทุกซอกตุกมุกมดู เวทนาที่มันเกิดขึ้นมาที่มันแสดงตัวตนมามันจะแสดงตัวตนหยุดจุดไหนล่ะหยุดตรงไหนล่ะในสารพรางร่างกายส่วนไหนดูลงไปในส่วนนั้นเจาะลงไปในส่วนนั้นเพ่งลงไปในส่วนนั้นถ้าเป็นเวทนาไหมก็เพ่งลงไปเจาะลงไปในส่วนที่มันแสดงอยู่นั่นแหละอยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยอามันจะแสดงออกมาย่งไงมองมันเห็นเหมก็เราเราเห็น ตัววัตถุนั้นเห็นด้วยตาในของเราเองมีไหมเหราเวทนาตัวไหนมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันอยู่ตลอดเวลาเป็นนิจจังอยู่เป็นเที่ยงมันมีไหมมันไม่มีตัวไหนเที่ยงสักตัวหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เที่ยงมันมีแต่ความแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแล้วเราจะไปยึดมันได้ไงไปเสียสันอะไร,ะไรมันยุ่งเหยิงวว่า ขอให,ห้นตามสภาพความจริงนั้นเราเป็นเพียงผู้รับทราบมันผ่านก้ามาแล้วลรับทราบตัวน,นั้นเองเดี๋ยวก็ผ่านออกไปแล้วจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป mm hmm. ท่านยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเช่นกันสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็มีแต่เกิดแลวกระดับ หน้ายินดีเกิดแล้วก็ต้องดับหน้ายินร้ายเกิดแล้วก็ดับถ้าเราพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มาครอบงำจิตใจของเราได้เราอยู่กับสิ่งเราได้ก็ตามเถอะมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เขาก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์เขาก็ไม่หนักเราก็ไม่หนักแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเรามันทุกข์เรยเพราะมันปีนเกี่ยวกับความจริง สิ่งทั้งหลายเรานั้นก็ไม่ได้ทุกข์แต่จิตด,ดวงนี้แหละพู้ไปเสกสารปั้นแต่งจิตเลยทุกข์ซะเองแล้วเราจะไปแก้ที่ไหนถ้าไม่แก้ลงไปที่ตัวทุกข์มันอยู่ทุกข์มันอยู่ที่ไหนแก้ลงไปที่นั่นทุกข์มันอยู่ที่จิตแก้ลงไปที่จิตตั้งแต่เบื้องต้นเอาแต่จิตมันไม่มีความสงบแล้ว มันจะหาความสุขมาจากไหนมีแต่หลอกตัวเองมีแต่คาดหมายไปเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นมีอย่นั้นไปวิ่งไปเรื่อยหลอกตัวเองไปเรื่อยเอาเิพระพุทธเจ้าจะชี้ถึงความจริงไม่มีอะไรเป็นเรื่องของการหลอกลวงเลยนี้แต่ความจริงล้วนๆเราจะเข้าไปถึงความจริงก่อนนี่แหละด้วยการพิจารณาด้วยการขี้คายลงไปภายในจิตในใจของเราตั้งแต่เบื้องต้น สร้างความสงบขึ้นมาเพื่อจิตดวงนี้จะไม่ต้องไปหิวกระหายวิ่งไปตามความนึกคิดปรุงแต่งหาเสพแต่อารมณ์เรื่องราวตลอดเพราะฉะนั้นความสงบของจิตเป็นเบื้องต้นเดียวสำคัญอย่างยิ่งปูพื้นฐานขึ้นมาให้มีความสงบขึ้นมาให้ได้ยกเอาบทธรรมใดขึ้นมาแล้วต้องจริงจริงจังจังลงไปในบทธรรมนั้นอย่าเลาอหลอแหลๆอย่าโลเล อย่าให้วิจิตจฉามันเล็ดรอยเข้ามาได้มาครอบงำเป็นเมาครอบงำจิตใจตรงนี้เดี๋ยวความลังเลสงสัยในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นเรื่องร้วนแต่เรื่องเครื่องก่อกวนทั้งนั้นแหละถ้าเราจะยกเอาบทธรรมใช่ไหมจะยกเอาคำว่าพุทธโธคําบริกรรมว่าพุทธโธขึ้นมาเป็นหลักที่ของจิตเราต้องตั้งความเชื่อมั่นลงไปจริงฝาเป็นฝ่าตายไว้กับเฉพาะคําว่าพุทธโธไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ฟ้าเป็นฟ้าตายลงไปในคําว่าพุโทโธนี่เลยถ้าจะยกเอาอนาปานทติยกเอาลมหายใจเข้าออพูดลมหายใจออกโธขึ้นมาก็ตายต้องฟ้าความเชื่อมั่นลงไปในลมหายใจเข้าออกนั้นอย่าไปคานึงถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้เอา้าเป็นเราก็จะเป็นอยู่อยู่กับสิ่งเหาสิ่งนี้ตายเราก็จะไม่ไม่วางสิ่งเหล่านี้ดูเรื่องมันจะไปไหนตายมันจะไปไหนจับมันให้มัน่น ถ้าเราจับเป็นมัดแล้วมันไม่มีอะไรจะเล็ดรอดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ให้จิตใจเราเอ็นเอียงวั่นวหวไปกับสิ่งเหล่านั้นสติกำหนดลงไปมัดจิตไว้ให้อยู่กับบทธรรมนั้นพุทโธพุทโธลงไปไม่ต้องไปคาดหมายถึงผลมันจะเป็นยังไงถ้ามันสงบแล้วมันสันติโกรู้เองเห็นเองะ งั้นเรารับประทานอาหารไม่ต้องไปคาดหมายเลยว่าความอิ่มมันเป็นยังไงขอให้รับประทานมันพอเถอะความอิ่มมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันหายสงสัยเองสันทิติโกต้องเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราเหมือนกันการอบรมจิตอบรมใจของเราเหมือนกันทุกขั้นทุกตอนต้องเป็นสันทิติโกถ้ายังไม่เป็นสันทิติโกอันนั้นไม่ถูกต้องยังไม่ใช่ทำแท้ถ้าทำแทแล้ว ต้องหายสงสัยต้องไม่สงสัยพอสัมผัสปุ๊บออทันทีเลยฟามส,สัมผัสกับฟามสงบออ,อยิงข้าวมันถึงอิ่มแล้วก็ออทันทีไม่ต้องมาอธิบายความอิ่มเป็นยังไงแต่จะไม่มีความส,สงสัยเลยไม่ต้องมาอธิบายความส,สงบเป็นยังไงจิตเป็นอย่างเข้าสูส่ความสงบรวมตัวแล้วมันก็ไม่มีสงสัยอีกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตของพวกเราเองทั้งความสงบ ที่เรียกว่าสร้างสมาธิขึ้นมาภายในจิตในใจทั้งปัญญาคุยเขียแย่แยะพิจารณาลงไปชีวิตของเราเราปบ่อยมันเล่ร่อนอีกกดวงนี้มันเล่ร่อนไปนู่นเล่ร่อนไปนี่มันหาอะไรมีเป็นหลักเป็นเกฑ์ก็ไม่ได้แล้วมีอะไรเป็นความสุขเล่ร่อนอยู่ตลอดเวลาเล่ร่อนไปเกาะกับความนึกคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวอน,นุ่นไนด้ดีไปเรื่อย มันมีอะไรพิเศษถามดูตัวเราเองมันมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่สําคัญอยู่ที่จิตด,ดวงนี้เท่านั้นแหละเป็นต้นเหตุเป็นต้นเขาก่อกวนอยู่ตรงนี้การที่มาชำระหมายต้องไปชำระที่นู่นที่นี่ไอ้ที่นู่นที่นี่สถานที่เป็นเพียงอาศัย อาศัยปิชัยภูมิที่จะชําระขึ้นในทีน่ี้แต่สถานที่ไม่ใช่เครื่องมาชําระจิตใจจิตใจต้องชําระด้วยสติและด้วยปัญญาแต่อาศัยสถานที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่เข้ามาชําระจิตใจของตนเองเอาภายนอกอะไรมันขนาดไหนอะไรก็ตามเขามีมอยู่แล้วั้งนั้นอย่าไปอย่าไปสงสัยอย่าไปอัศจรรย์มัน ยิ่งกว่าจิตใจของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แล้วบนโลกนี้ทั้งนั้นแหละเราเป็นเพียงคู่เข้ามาเกี่ยวข้องจะมากหรือจะน้อยก็ตามเลอมันที่สุดแล้วก็จากกันไปหมดต่างแยกต่างย้ายกันไปมันไม่มีอะไรมั่นคงยั่งยืนสักอย่างไม่มีอะไรที่ฝากเป็นฝากตายไว้ได้เลย สิ่งที่จะฝาาเป็นฝาาตายไว้ได้กับบีแต่จิตดวงนี้ดวงทรงอัศจรรมเท่านนั้นแหละขอให้อบรมให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเราเห็นญความอัศจรรย์ของธรรมะไม่มีอะไรที่จะมาอัศจรรย์เหนือ,อยิ่งกว่าจิตที่ทรงอัศธรรมแล้วแต่ว่าความสว่างก็ไม่มีอะไรในสามโลกนี้จะสว่างเท่าจิตทรง,งอัศจรรงรรียกอมาดพระทิพมันร้อยดวงด้วยก็ไม่สว่างเท่ากับจิตดวงทรงอัศจรรย์นี้ นี่เระทุกสื่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตของพวกเราเองพากันทุ่มเทลงไปคน้นค้นหาลงไปที่นี่ขณะนี้มันมีแต่โมหะควา,ารมรุ่มหลงปีดบางความจริงไว้ครอบงำไว้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเองคุยเขี่ยแวกมันออกแวกมันออกให้ให้ปรากฏความจริงขึ้นมาด้วยปัญญาของเราเอง นั่แหละจะเป็นการชำระจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงท้านพระพุทธเจ้าจะปากรสว่างขึ้นมาที่นี่แหละเออนี่แหละสิ่งที่พวกเราเข้ามาปาประพฤติปฏิบัติเราปาถนาตรงนี้ปาถนาความรู้แจ้งขึ้นมาเออนี่ยวิเศษมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตใจของเราไม,ไม่ได้วิเศษอยู่ที่ยศถาบรรดาศัิ์เงินทองเข้าของบริษัทบริวารไอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็อนิจจังเท่านั้นแหละวิเศษตรงไหน,น มีความมีมีตายมีเกิดมีเกิดมีตายแล้วมันจะมีวิเศษอะไรของเกิดของตายของที่ไม่เกิดไม่ตายนี่นี่แหละว,วิเศษอยู่ตรงนี้แต่ในขณะนี้มันถูกโมหะบกคุมไว้มันจึงไม่ปรากฏตัวตนให้เราได้สัมผัสแต่เราเบิกมันออกเบิกโมหะที่มันปกคลุมไว้ออกมาด้วยปัญญานั่นแหละความจริงจะเปิดเผยออกมาตัวตวนมันเปิดเผยออกมานั่นแหละสิ่งที่ นักปฏิบัติปารถนาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหัวใจของพวเราเปิดเผยออกมาเท่านั้นนี่พระริจเจ้าท่านพระองค์เปิดเผยไปแล้วนี่แหละพากันทุ่มเทลงไปเดินจงกรมนั่งภาวนาเอาไม่จริงเอาจริงอย่าไปคำนึงถึงนู่นถึงนี่ไอน้นู่นไอ้นี่หาเรื่องมาก่ะกวนเวลาอื่นไม่เห็นมันจะมาก่อกวนเวลาจะเดินจงกรมเวลานั่งภาวนามันหาแต่เรื่องมายุ่งแย่มาก่อะกวน ให้ล้มเลิกไปจากการเดินจยกมนั่งภาวนาน่ถ้าเราไม่ไม่ทันกับกนปัญญาของมันมันก็ล้มแล้วกับการเดินจยกมการนั่งภาวนาเนแต่ถ้าเราเท่าทันมันแล้วเดินจยกมไม่มีสิ่งใดมีควาสมสําคัญยิ่งกว่าการเดินจยกมไม่มีสิ่งใดสําคัญยิ่งกว่าการนั่งภาวนาไม่สนใจทุกสิ่งทุกประการยิ่งกว่าบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขนาดนั้น จดจอ,จอลงไปถ้าจะทำความสงบมันก็อยู่ที่คำบริกรรมของเราอยู่จุดเดียวเท่านั้นถ้าจะพิจารณาความรู้แจ้งจะเกิดขึ้นมากว่าการคุยเคียคุยเคียลงไปในจุดเดียวเท่านั้นอะไอ้รอบหน้ารอบข้างไม่ต้องไปใส่ใจสนใจไม่ต้องไปให้ความหมายยินดียินร้ายทางนั้นแหละเออไม่เป็นเรื่องของเกิดของดับของเกิดของดับสิ่งที่เราจะปรารถนาเราต้องการก็คือการคุยเคียต้องการให้เห็นตามสภาพความจริงในสิ่งที่พวกเราคุยเคียว มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่จิตของเราดวงเดียวล้วนๆไม่มีอะไรวิเศษเท่าจิตดวงนี้ดวงทรงอัดทรงธรรมนี่แหละจะวิเศษที่สุดสิ่งภายนอกก็เป็นเพียงเครื่องอยู่อาศัยเกี่ยวข้องกันอยู่ช่วระยะหนึ่งมันไม่ได้มีความวิเศษเหนือ,อยิ่งกว่าธรรมภายในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละสิ่งที่จะสร้างความสุขให้เราได้อย่างแท้จริงก็รมที่เกิดขึ้นาภายในจิตในใ,นใจของพวกเราเนี่ย ควน,น,นอื่นวตัตถุทุกสิ่งทุกอย่างาเพียงเลียงเครื่องอยู่เครื่องอาศัยให้พวกเราลูบคำลูบคำไปช่วยระยะหนึ่งแล้วก็จากกันไปเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเพียงแค่มาลูบลูบคำคำมาเกี่ยวข้องอยู่ช่วยระยะหนึ่งอย่าไปหลงมันหลงยึดติดไปแล้วมันมีแต่โทษมีแต่ภยัยมีแต่ความหนักเท่านั้นแหละ นี่แหะพากันทุ่มเทลงไปในความภาคความเพียรทํามันสม่าเสมออย่าสามวันดีสี่วันไข่การทําความเพียรแล้วต้องสม่ําเสมออย่าไปคาดหมายเ้าใสใบค่าวันนู้นวันนี้ที่นู่นที่นี่เอาปัจจุบันปัจจุบันนี่ไมันสม่ําเสมอในปัจจุบันแล้วเราจะสัมผัสกับความวิเศษของธรรมที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเนี่ยแหละเราจะกาพระพุพะทธธรรมพระสงค์ได้อย่างแนบสนิท เออเราเป็นโง่ามาตั้งกี่พกกี่ชาติแล้วแต่บัดนี้ความโง่ของเราถูกชำระลงไปหมดสิน้นด้วยความจริงมันเปิดเผยออกมาแล้วความโง่ของเราที่ถูกชำระออกไปชำระออกไปได้ด้วยอะไรด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกนี่เป็นเครื่องอันมือนเครื่องมืออันพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณค่าของพระพุะทธธรรมประสงค์ขึ้นมาทันทีที่เราได้กล่าวว่าพุทธทางธรรมบังสัติขังสลังกัจฉามิ ยังน้อยไปแต่มันไม่มีสมบุติใดมันจะเข้าไปถึงได้นี่แหละพากันตั้งใจทุ่มเทลงไปให้ปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้น่นอะอย่าไปคอยวันประกันพุ่งคอยที่นู่นที่นี่คอยเวลานั้นเวลานี้เพราะชีวิตของแต่ละท่านแต่คนมันล้วนแต่เปราะบางมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่าเราจะอยู่ไปถึงที่นู่นที่นี่เวลานู้นเวลานี้ แต่มีหลักประกันว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นหลักประกันของเราในขณะนี้จะให้พากันทุ่มเทลงไป,ปอาสร้างมันนั้นปรากฏขึ้นมาภายในจนิตใจขอยงเราไม่ว่าความสงบหรือควารมรู้แจง้งนี่แหละเราจะเห็นความวิเศษอยู่ตรงนีเ้เรามาเพื่อสร้างความวิเศษขึ้นมาภายในจนิตใจใจของเราจะวิเศษไม่มีวิเศษจากสิ่งอื่นต้องวิเศษด้วยข้อขอัดข้อทำนี่จึงวิเศษได้จงให้พากันตั้งใจ อาจากนี้ไปเราจะสู่บนต์ไหว้พระทำวัดคับเหมือนสกู้นะ